สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ SPB Walk ครั้งที่31ค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เนตตี้แล้วก็พี่นกตี้เหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสถานที่แปลกตาเนาะพี่นกเพราะว่าเรามาอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อค่ะเรามาทำอะไรกันที่นี่คะมันกำลังจะมีงานหนังสือนั่นเองนะคะซึ่งปีนี้นะคะเราดีใจเพราะว่าเราได้มาเจอกันที่บูธจริงๆแล้วเนาะได้มาแบบว่าได้เดินชมได้หยิบจับหนังสือใช่ค่ะก็เป็นงานสัปดาห์หนังสือที่ทุกคนรอคอยที่เราจะจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะครั้งนี้เราอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะกังวลเนาะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันจะอันตรายหรือเปล่าแต่เราบอกเลยว่าทางผู้จัดงานนะคะมีการเว้นระยะห่างระหว่างบูธนะคะแล้วก็ช่องทางเดินค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็พนักงานทุกคนค่ะได้รับการตรวจ ATK เรื่อยๆตลอดงานนะคะปลอดภัยแน่นอนเนาะใช่ค่ะพี่โนเป้และอย่าเสียเวลาเราไปชมงานกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตามมาเลยค่ะด้านหนังสือครั้งนี้นะคะจะอยู่ที่ประตู1สถานีกลางบางซื่อนะคะก็สำหรับนักอ่านที่เข้ามาถึงเนี่ยก็เดินเข้ามาสุดทางเลยแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นบันไดเลื่อนมานะคะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆจะเห็นบูธสถาปนิกของเราสีชมพูสดใสค่ะมาเลยค่ะแล้วเราก็มาอยู่กันที่บูธแล้วเป็นยังไงคะนี่ D18 สถาปนบุ๊กนะคะค่ะก็จะอยู่ที่ชั้น M นะคะอย่างที่เราบอกไปเนอะเข้าประตู1มาเดินขึ้นมาเลี้ยวขวาเจอบันไดเลื่อนเจอบูธของเรานั่นเองค่ะก็ตรงมาเลยสำหรับสถาปนบุ๊กในครั้งนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้นักอ่านเช่นเคยค่ะพี่โนปี้เราก็ลด 1-4 เล่มเราลด 15% นะคะแล้วก็ซื้อ5เล่มขึ้นไปค่ะลดเป็น 25% นะคะก็ไม่รวมบ็อกเซตเนาะแต่ว่าบ็อกเซตเนี่ยเราก็จะลด 25% ก็จะมีราคาพิเศษอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ซื้อครบ 1,000 บาทนะคะรับส่วนลดเงินสดเพิ่มไปเลยทันที100บาทค่ะพี่น้องจริงและนี่ค่ะเมื่อซื้อครบ 2,500 บาทนะคะรับไปเลยค่ะกระเป๋าผ้าสวยงามสถาพรบุ๊กนี่สีดำมาหิ้วให้ดูนี่เป็นไงคะเท่ๆเนาะหิ้วได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะสำหรับลูกค้าทุกคนนะคะที่ซื้อหนังสือที่บูธเราค่ะเราจะมีเป็นแจ็คเก็ตนะคะสถาพรบุ๊กสีชมพูอย่างนี้สวยจากกรีนลีดนะคะลูกค้าสามารถเอาไปสวมทับหนังสือของตัวเองได้ทุกเล่มนะคะแล้วก็ยังมีปฏิทินของปีนี้ให้อีกด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเอ็กซ์คลูซีฟมากจะบอกว่าปฏิทินนี้นะคะเพียง90บินแรกที่มานะคะจะได้รับไปเพราะนั้นรีบๆกันหน่อยเนาะค่ะเราจะพาเดินดูบูธสถาพรบุ๊กกันเนาะตรงนี้ค่ะเป็นบุฟเฟ่เนาะที่เราบอกไปแล้วราคาของเราด้านนี้ค่ะก็เป็นนิยายลด 15% นะคะหยิบจับกันให้ครบแล้วก็เป็นชูการ์บีนะคะแล้วก็จะต่อด้วยพิมพ์คำนะคะเป็นนวนิยายรักทั้งหมดนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีไฮไลท์ไฮไลท์ของเรานะคะเป็นดวงใจเทวพรมนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบสุภาพบุรุษจุฑาเทพเนาะเพิ่งจะเดบิวต์ในเมื่อวันก่อนใช่ผมเปิดตัวไปแล้วมีใครบ้างนะคะก็มาตามเก็บกันได้รีบอ่านก่อนที่ละครจะออนแอร์นะคะอ่านก่อนฟินก่อนนะคะมาถึงตรงนี้เป็นอะไรบ้างคะปรินเซสค่ะนวนิยายจีนมีทั้งที่คนไทยเขียนแล้วก็เป็นแนวจีนแปลนะคะเยอะแยะมากมายไฮไลท์ก็มีซาร่าเล่มใหม่ออกแล้วนี่ก็ยังฮิตแบบกระแสแรงเป็นบัลลังก์ที่ซีรีส์ทาง VTV นะคะก็ยังขายดีขายดีอยู่นะคะแล้วขยับมาทางนี้ค่ะเป็นดีฟบ้างเป็นดีฟจีนแปลกระแสแรงอีกเช่นเดียวกันพี่น้องร่วมสถาบันใต้แสงจันทร์เจิดจรัสนะคะนี่มาแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจนสุดทางก็จะเป็นนวนิยายวายทั้งหมดสำหรับน้องๆนักอ่านคนไหนที่ชื่นชอบนะคะก็มุ่งเข้ามาได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เขาเรียกอะไรเสาวายใช่เสาวายจะต้องมีความสุขมากแน่นอนนะคะใช่ค่ะก็เรียกว่ารอบนี้นะคะเราก็จัดมาแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะก็หวังว่านักอ่านของเราคงจะชื่นชอบนะคะแล้วก็สำหรับตอนนี้ค่ะขอแนะนำอีกตัวนึงใช่ใช่ใช่หนังสือนวนิยายวายนะคะที่กำลังออนแอร์เป็นซีรีส์อยู่นะคะก็คือคุณมีปาฏิหาริย์นะคะก็สามารถมาซื้อแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกับที่ละครแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็มีเล่มพิเศษด้วยเนาะมีทางตุ๊กตานะคะ
สำหรับวันนี้นะคะก็เอ็กซ์คลูซีฟกันมากๆเลยนะคะพามาเดินก่อนใครนะคะงานยังไม่เปิดเลยทีเดียวเราแบบว่ารีบมาเพื่อให้นักอ่านทุกคนได้เห็นภาพว่าสถานที่จริงจะเป็นยังไงเนาะใช่ค่ะสำหรับงานหนังสือนะคะงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะครั้งที่50แล้วก็งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่20นี้นะคะจะมีตั้งแต่วันที่26มีนาคมค่ะถึงวันที่6เมษายนนะคะเปิดให้เข้าชมเวลา10โมงถึง3ทุ่มนะคะวันแรกวันที่26เนี่ยจะเปิด5โมงเย็นนะคะถึง3ทุ่มก็ต้องบอกว่ามาสะดวกสบายมากๆนะคะสถานีกลางบางซื่อของเราที่ถึงที่จอดรถมีมากมายรถเมย์ด้านใช่ใช่สำหรับ EP นี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะคะ EP ต่อไปนะคะพี่เนตตี้กับพี่นุ๊ปปี้จะพาไปไหนนะคะต้องคอยติดตามกันเนาะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ